ในคลิปนี้แก้วจะรีวิวฉาก Book of Cat เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจว่าคุณผู้ชมจะเติมหรือไม่ฉากนี้เข้ามาเพื่อโปรโมทการขายหนังสือการ์ตูน Book of Cat ที่เขียนโดยคุณยีนหลืนหยางนักเขียนโนเวลชื่อดังฉากมันในทศว่างพื้นของฉากจะเป็นพื้นสีเขียวอ่อนและก็มีสีเขียวอ่อนกว่านะครับเป็นโทนออกสีเหลืองๆครับก็จะเป็นตารางหมากฮอตนะครับที่เราสามารถที่จะดูได้นะครับมองแล้วสบายตาดีนะเรามาเริ่มจากด้านซ้ายกันครับโดยด้านซ้ายนะครับจะเป็นแม่น้ำชมจะเห็นว่าจะมีแม่น้ำนะครับที่จะเข้าไปยังหมู่บ้านครับแต่ว่าระหว่างแม่น้ำนะครับก็จะมีเกาะกลางแม่น้ำนะครับโดยเกาะนี้จะมีต้นไม้อยู่นะครับก็น่าจะเข้าไปตกปลาได้จะสนุกเนาะแล้วก็แม่น้ำนะครับจะเป็นทางฝั่งของมีคลื่นนะครับซ้อออกมานะครับค่อยๆซ้อออกมาเรามาด้านบนกันครับจะเป็นป่านะครับไม่แน่ใจว่าเป็นป่าอะไรนะครับที่แก้วชอบของคอมิกอันนี้เลยนะครับที่เขาวาดออกมาแบบคอมิกครับคือจะใช้สีที่ไม่ได้เยอะมากครับใช้สีจะใช้สีน้อยนะครับแล้วก็จะมีการใช้สีเข้มสีอ่อนเพื่อทำให้เกิดเงานะครับแก้วมองแล้วมันสบายตามันสวยงามแก้วชอบแก้วถูกใจโดยตรงนี้เป็นป่านะครับมีทางเข้ามีกล้วยอยู่ด้วยนะวางไว้ใกล้ๆกับหัวกระโหลกครับอยู่ด้านหน้าแล้วก็มีทางเข้าไปนะครับมีเต็นท์ก็มี2เต็นท์นะครับที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ก่อไฟอยู่นะครับไฟก็จะเป็นสีออกเหลืองๆครับเหลืองส้มเนาะก็จะลุกโชนขึ้นมานะครับเป็นแอนิเมชันด้วยนะครับก็เป็นแอนิเมชันง่ายๆนะครับที่ดูแล้วเพลินตาดีต่อมาด้านบนนะครับเป็นลานกว้างๆนะครับที่มีไฟดิโก้แล้วก็มีทางฝั่งของลำโพงครับที่สามารถที่จะเปิดแล้วก็สามารถที่จะมาปาร์ตี้กันได้นะครับระหว่างคนที่มาพักผ่อนเนาะด้านซ้ายนะครับมีรูปปั้นของเป็นหัวของก๊อบบินแล้วก็มีบันไดสำหรับที่จะเดินขึ้นไปด้านบนด้านบนก็จะมีถ้ำนะครับจะเห็นว่าด้านในของถ้ำมีกล้วยอยู่ด้วยนะครับสีเหลืองๆนะคุณผู้ชมเห็นไหมในการซูมเข้าไปใช่ไหมใช่เนาะถ้ำนี้น่าจะเป็นถ้ำก๊อบบินครับที่เราน่าจะเข้าไปค้นหาอะไรบางอย่างได้นะครับอาจจะเป็นที่สะสมทรัพยากรของเจ้าก๊อบบินก็ได้เนาะแล้วก็มาด้านบนครับโดยตรงนี้จะเป็นโซนด้านซ้ายแล้วนะครับที่เราจะส่งทหารไปให้เพื่อนในแคนซึ่งด้านซ้ายครับก็จะมีทางเข้าหลายทางเลยเรามาดูด้านล่างก่อนเลยนะครับก็จะเป็นบ้านหลังใหญ่ๆนะครับมีทางฝั่งของถังเบอร์เริ่มเลยครับอยู่หน้าบ้านมีเห็ดด้วยนะครับเป็นเห็ดสีชมพูแกไม่แน่ใจว่าเป็นเห็ดอะไรนะครับแล้วก็จะมีขวานครับที่คอยสับหมาอยู่นะครับก็จะมาสับฟืนนะแล้วก็ด้านซ้ายเป็นบ่อโคลนนะครับมีลูกหมู3ตัวนอนแช่น้ำแอ้งแมงอยู่นะครับอยู่3ตัวแล้วก็มีผ้าด้วยนะครับเป็นผ้าแขวนอยู่เอาไว้เช็ดเป็นผ้าขนหนูหรือเปล่านะแล้วก็ด้านบนนะครับจะเป็นทางฝั่งของหม้อนะครับที่ต้มน้ำอมฤตอยู่ในนั้นมีกล้วยด้วยนะครับแล้วก็จะด้านขวาเนี่ยจะมีทางฝั่งของขวดน้ำอมฤตครับเป็นน้ำยานะครับเอาไว้ไปปรุงเอาไว้ดื่มกินกันนะครับก็อยู่ตรงนี้เยอะเลยที่แก้วชอบนะครับคือมันจะมีหมอกนะครับหรือว่าควันครับลอยขึ้นมาก็จะไหลไปด้านซ้ายนะครับเป็นสีมันจะปรับความเข้มไม่ความเขาเรียกว่าอะไรนะความเข้มไม่มากนะครับทำให้เราสามารถที่จะมองเห็นฉากด้านหลังได้ด้วยนะครับก็สักประมาณ 50% นะก็จัดเป็นควันครับลอยไปและสวยงามมากๆเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นป่านะครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นภูเขานะครับซึ่งภูเขาเนี่ยจะมีทางฝั่งของหิมะเต็มไปหมดเลยแล้วก็ถ้าจากภูเขานะครับจะเป็นลานประลองของเกม Cat Royale นะครับก็เป็นอารีนา1ป่ะแกไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าด้านในนะครับเป็นอารีนาที่ผุพังครับหมายถึงว่ายังไม่ได้มาเตรียมเพื่อที่จะจัดการแข่งขันนั่นเองแล้วก็ตรงนี้นะครับด้านหน้าจะมีบอลลูนลอยอยู่นะครับลอยอยู่2ลำนะครับลำแรกครับเป็นลำใหญ่จะมีเจ้าระเบิดครับที่อยู่ด้านหน้าก็ถือระเบิดอยู่นะครับแล้วก็จะอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็จะคอยลงไปนั่นเองส่วนด้านขวานะครับก็จะเป็นเจ้าก๊อบบินครับที่อยู่ด้านขวาจ้องจะขโมยน้ำอมฤตเลยนะครับโอเคด้านล่างก็จะเป็นทางเข้านะครับโดยทางเข้าก็จะมีหนามครับรั้วหนามครับที่กั้นอยู่แล้วก็มีทางฝั่งของเป็นเหมือนหอคอยนะครับที่อยู่ด้านหน้าสำหรับธนูเนาะแล้วขยับมาด้านขวากันครับจะเห็นว่ามีภูเขาไฟนะครับแล้วก็จะมีก้อนหินนะครับที่เป็นแกไม่แน่ใจว่ามันคือตัวอะไรนะครับมันคือทางฝั่งของโกเลมมันคือลาวาหรือว่ามันคือมินเนี่ยนแก้วมองแล้วมันเหมือนมินเนี่ยนนะแก้วไม่แน่ใจนะครับว่ามันคือตัวอะไรยังไงใครทราบสามารถที่จะคอมเมนต์ได้เลย
ตาของมันเนี่ยจะเป็นไฟเลยนะครับไม่รู้ว่าถ้าประจมตีเนี่ยจะหดเท่าไหร่นะครับมาด้วยขวานครับจะเห็นเป็นทางเข้าไปงานปาร์ตี้นะครับก็จะเป็นงานปาร์ตี้ของเจ้าหมูป่าซึ่งหมูป่านะครับจะเป็นรูปปั้นนะครับอยู่ด้านซ้ายด้านขวาจุดละตัวนะครับแล้วก็มีทางเข้าไปนะครับด้านในแล้วก็จะมีทางขึ้นไปด้านบนนะครับเป็นบนภูเขานะครับจัดงานอยู่บนภูเขาด้านในมีอะไรบ้างเรามาดูกันด้านในนะครับก็จะมีของกินนะครับมีกล้วยด้วยนะนี่กล้วยจะกล้วยอีกแล้วนะครับแล้วก็มีเกาะกองไฟด้วยนะครับนั่งคุยกันจัดว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไปป้นเป็นยังไงบ้างเราวางแผนจะป้นข้างหน้าอย่างไรน่าจะประมาณนี้เนาะเรื่องขวานครับเป็นเตาหลอมน่าจะเป็นหลอมอะไรสักอย่างครับแก้วไม่แน่ใจแล้วก็จะมีคอนครับมีไฟตรงนี้เลยก็ถือว่าสวยงามเลยครับแล้วก็ด้านล่างมีบันไดเล็กๆนะครับที่จะเดินลงมานะครับก็จะลงมาด้านล่างได้แล้วพอเรามาด้านล่างครับจะเห็นอย่างแรกเลยจะเป็นชิ้นส่วนประกอบของหุ่นยนต์ครับหรือว่า Battle Machine มีกล้วยอยู่ด้านหลังด้วยนะครับก็จะเป็นชิ้นส่วนครับเอาไว้ใช้ประกอบประโจมตีกันตรงนี้เนี่ยจะเป็นสถานการณ์ครับน่าจะเป็นเลเวล8นะชมว่าเลเวลไหน7 8ก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วก็ด้านล่างครับจะมีทางฝั่งของหลายๆอย่างเลยนะครับเป็นบ้านเต็มไปหมดเลยนะครับมีควันขึ้นมาด้วยนะก็จะมีหมอกควันครับลอยผ่านไปนะแล้วก็ด้านซ้ายครับเป็นบ้านของธนูครับที่แก้วรู้เพราะว่ามีลูกธนูครับประดับอยู่บนด้านหน้าของบ้านนั่นเองแล้วก็มีคันธนูครับมีลูกธนูมีเป้าธนูครับแล้วก็จะมีหอคอยนะครับที่ให้ธนูขึ้นไปได้ตรงนี้มีน้ำอมฤตด้วยนะครับแต่อยู่ใกล้ไฟไม่ละลายเลยเหลือแล้วก็ในน้ำอมฤตครับก็จะมีกล้วยด้วยแล้วก็ลงมาด้านล่างครับจะเป็นกระต๊อบช็อกโกซ่านครับที่อยู่ด้านล่างและตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นเหมือนฉากหน้านครับเป็นอะไรเงี้ยพอเราขยับนะครับมันจะเป็นสามมิตินะด้านหน้าก็จะเป็นภูเขานะครับที่มีเพชรประดับประดาอยู่นะครับโอเคด้านซ้ายก็เป็นป่านะครับแล้วก็จะลงมาครับตรงนี้จะเป็นโซนแห้งๆหน่อยนะแต่ก็สวยดีนะครับตัดฉากได้สวยเลยก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวแก้วจะขึ้นให้ชมกันนะครับว่าพอฉากครับมารวมกันเป็นภาพเดียวแล้วนะครับมันสวยขนาดไหนนะครับแก้วขึ้นให้ดูนะจากที่แก้วดูนะครับมันสวยงามมากๆเลยนะครับคือเป็นการออกแบบที่เข้ากับเกมแคทแคนเลยนะครับเดี๋ยวแก้วพาคุณชมไปดูทางฝั่งของแบบว่าที่มีอาวุธอยู่นะครับว่าเป็นยังไงและนี่ก็เป็นชมหน้านะครับเวลาที่เราจัดบ้านอยู่นะครับนี่คือบ้าน15นะครับจะเห็นว่าพื้นเนี่ยมองได้ง่ายเลยนะครับเพราะว่ามันจะแบ่งเป็นตารางมาคอสนะครับทำให้เราสามารถที่จะคำนวณได้ง่ายเลยนะครับว่าจะโจมตีอย่างไรแล้วก็ถ้าฝั่งของฉันครับเข้ากันได้ดีเลยนะเมื่อมีอาวุธอยู่นะครับถือว่าสวยงามเลยแล้วก็ทางซ้ายนะครับจะมีเรือแก้วเสดานครับแก้วไม่แน่ใจว่าทีมงานยังทำให้เสร็จหรือว่ายังไงนะครับเรือยังเป็นแบบเก่าอยู่ครับไม่ได้เป็นแบบเดียวกับฉานครับคือเป็นสไตล์คอมิกครับถ้าเรือเป็นแบบคอมิกนะครับแก้วว่าน่าจะเด่นกว่านี้นะแก้วก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเสร็จหรือยังแล้วก็ตรงนี้ครับจะมีถ้าฝั่งของบอลลูนครับพอแคนยังไม่ถึงเลเวล2แล้วก็จะมีโรงหลอมครับที่อยู่ด้านล่างก็จะรออยู่ใกล้ๆกันครับก็ถือว่าโอเคนะสวยเลยก็จะประมาณนี้เลยนะครับที่แก้วนำมาฝากกันครับเดี๋ยวแก้วสรุปเลยนะครับว่าฉากนี้ควรค่าแก่การเติมหรือไม่ครับสำหรับแก้วนะครับแก้วว่ามันสวยงามมากๆเลยครับเป็นฉากที่เราไม่ค่อยเห็นฉากที่โดนใจแก้วบ่อยๆนักนะครับคือแก้วเนี่ยเก็บฉากทุกฉากอยู่แล้วนะครับแต่มันก็มีบางฉากที่เราเห็นแล้วประทับใจนะครับเห็นแล้วชอบอยากได้มากๆเลยครับฉากนี้เป็นอีกหนึ่งฉากที่แก้วชอบนะยังไงชมลองดูที่แก้วรีวิวนะครับแล้วก็ตัดสินใจดูนะครับว่าจะซื้อหรือไม่นะครับถ้าชมจะซื้อชมสามารถที่จะสนับสนุนแก้วได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่ใช้โค้ดแก้วก้านะครับก็คือเข้าไปในร้านค้านะครับแล้วก็มันจะมีตัว C บอกครับตรงนี้มันจะมีปุ่มตัว C นะครับโดยคุณชมกดไปที่ตัว C แล้วก็กรอกคำว่าแก้วก้านครับ KLAWKLA นะครับแก้วก้าแล้วก็กดส่งรหัสครับจากนั้นคุณชมก็สามารถที่จะไปเติมฉากไปเติมบัตรทองคำไปเติมแพ็กเกจต่างๆได้เลยนะครับแก้วจะได้รับส่วนแบ่ง 5% โดยคุณชมครับไม่เสียเงินเพิ่มเติมสมมุติฉากมันอยู่ที่249บาทครับคุณชมจ่าย249บาทครับคุณชมได้ฉากชมได้สนับสนุนแก้วและแก้วก็จะนำรายได้ที่ได้ครับเอาไปซื้อริ้งจัดบ้านมันก็คืนมาแจกครับก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่สนับสนุนแก้วมาตลอดขอบคุณจริงๆแล้วเราพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ